ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งนะคะของทางรัฐบาลนะคะที่ตอนนี้เขามีแคมเปญออกมาให้พวกเราได้โหลดลงทะเบียนนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วบ้างเอ่ยหลายคนลงทะเบียนได้แต่ยังไม่รู้ว่าวิธีการที่จะใช้เงินเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะวันนี้เขาก็จะมา อธิบายให้ฟังนะคะว่าเราจะใช้เงินยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะรัฐเขาจะมีเงินให้เรานะคะ 3,000 บาทนะคะอันนี้ 3,000 บาทนะคะเป็นของรัฐบาลนะคะ 3,000 บาทเป็นของรัฐบาลนี้นะคะจะเป็นตัวเงินลอยๆนะคะเป็นยอดเงินกลมๆเฉยๆนะคะที่ไม่ได้มีเงินสดมาให้เรานะคะเข้าใจไหมเอ่ยเป็นเงินที่อยู่ในอากาศที่เราได้ 3,000 แน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาจะมีระยะเวลานะคะระยะเวลานะคะ3เดือนนะคะ3เดือนนะคะก็คือตั้งแต่ตุลาถึงธันวานะคะทุกคนก็จะได้ระยะเวลาทั้งหมดในการใช้เงิน 3,000 บาทตรงนี้นะคะ 3,000 บาทนี้ในระยะเวลา3เดือนนะคะก็อันดับแรกนะคะสมมุตินะคะเราจะใช้วันไหนยังไงก็ได้นะคะเขาจะมีลิมิตนะคะลิมิตที่150บาทนะคะ150บาทต่อวันนะคะที่รัฐจะให้นะคะสมมุตินะคะวันที่28นะคะ28ตุลานะคะเราไปกินข้าวนะคะกินข้าวเราไปกินข้าวนะคะกินข้าว100บาทนะคะ100บาทแล้วรัฐก็จะออกให้เรา100บาทตรงนี้ก็จะเป็นเงินของรัฐออก50เราเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะเราเติมไปอีก50บาทเท่ากับเราจ่ายมื้อนี้ใน100บาทมื้อนี้เราได้จ่ายเงินแค่50บาทนะคะจำนวนเงินก็คือจาก 3,000 ตรงนี้จาก 3,000 นี้นะคะ 3,000 เราก็จะเหลือแค่เราก็จะได้ 3,000 ตัวนี้ลบไปอีก50เท่ากับเงินณวันที่28ที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเงินเราจะเหลือทั้งหมด 2,950 บาทนะคะต่อไปนะคะอันนี้เข้าใจเนาะไม่งงเนาะแล้วก็จากเมื่อกี้นะคะที่เหลือ2,950นะคะณวันที่28ตุลาอันนี้คือสมมุตินะคะแล้วพอสมมุติอีก3วัน29 30 31 31ตุลาเราไปกินข้าว31ตุลาเราไปกินข้าวนะคะกินข้าวอีก300บาทนะคะ300บาทตรงนี้ก็จะเป็นรัฐออก150ก็คือเต็มลิมิตของเขาเลยที่150ถูกไหมคะแล้วเราเติมอีก150นะคะเท่ากับมื้อนี้ในราคา300เราก็จ่ายแค่150นะคะแล้วเงินที่ตรงนี้นะคะก็จะลบไปอีก150บาทนะคะเท่ากับเงินในกระเป๋าของเราก็จะเหลือ 2,800 บาทนะคะเงินในกระเป๋าของเราที่อยู่ในอากาศที่รัฐบาลให้มาก็จะเหลือ 2,800 ใน 2,800 นี้เรายังมีระยะเวลาในการใช้อีก2เดือนนะคะต่อมาถ้าในกรณีที่วันที่2พฤศจิกาเราไปซื้อของใช้นะคะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะซื้อสบู่ยาสีฟันเครื่องของใช้อะไรอย่างนี้นะคะเราไปซื้อของนะคะเราไปซื้อของ450บาทนะคะวันนี้เราไปซื้อของ450รัฐบาลก็จะออกให้เรา150บาทเหมือนกันนะคะในเต็มโควต้าเขาเราเติมเงิน150ในแอปเป่าตังค์นะคะปึ๊บเท่ากับตรงนี้รวมกันเป็น300บาทใช่ไหมคะ
แต่มันยังมีส่วนต่างอยู่อีกเท่าไหร่คะ150 บาท150 บาทนี้คือส่วนต่างนะคะที่เราต้องจ่ายเองนะคะออกต่างหากนะคะเท่ากับว่านะคะเท่ากับว่าในวันนี้ในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะคะ300 บาทเพราะว่า150นี้คือออกเองแล้วก็อีก150นี้ก็คือเงินที่เราต้องเติมในแอปเป๋าตังค์เราออกเงินทั้งหมด300 บาทนะคะในวันที่2พฤศจิกายนนี้เราออก300รัดออก150ก็จะเท่ากับ450 บาทนะคะวงเงินคงเหลือนะคะเราก็จะมาลบไปอีก150 บาทก็คือเต็มโควต้าเขานะคะเราก็จะเอา 2,800 นะคะมาลบ150นะคะก็จะเหลืออีกประมาณเท่าไหร่คะ2,650 บาทนะคะนี่นะคะเงินที่เราเหลือนะคะนี่คือเงินที่เราเหลือณวันที่2พฤศจิกายนนะคะตรงนี้เราจะสามเราก็จะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคือว่าเราใช้เท่าไหร่รัดออกเท่านั้นเราก็เติมเงินเป็นครั้งคราวได้นะคะเติมเงินในแอปเป๋าตังค์ได้นะคะก็คือแต่เขาจะมีลิมิตอยู่แค่150 บาทนะคะต่อวันนะคะของรัฐบาลนะคือเราจะจ่ายเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่รัฐบาลเขาก็จะออกให้เราแค่150 บาทต่อวันมีระยะเวลาทั้งหมด3 เดือนนะคะตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองไปคิดเผื่อบางคนสมัครผ่านแล้วแต่ก็ยังงงๆว่าเอ๊ะเราจะใช้เงินตรงนี้ยังไงนะใน 3,000 นี้มันจะยังไงมันคนละครึ่งยังไงอันนี้ก็คือเราสามารถเสิร์ชหาตัวร้านที่เขาเข้าร่วมได้นะคะคือเราก็เติมแบบเรากินข้าวเนี่ยเราก็เติมไปเป็นวันๆได้นะคะก็คือก็ประหยัดไปอีกวันนึงก็หลายตังค์อยู่นะถูกไหมคะถ้าเรากินข้าว3มื้อก็ประหยัดไปอีกมื้อละ50 บาทนะคะอันนี้ก็รบกวนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย